ต้องคุยกันแบบนี้ครับอย่างในเว็บไซต์ Focus นะฮะร,รายงานว่าอาจารย์แพทย์นักวิชาการนักระบาดวิทยาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับได้มีการประชุมเพื่อหาทางออกนะแล้วก็เสนอทางออกเพื่อกู้วิกฤตโควิดระบาดหนะักเนื่องจากสายพันธุ์โควิดก็มีการเปลี่ยนแปลงจากอัลฟาเป็นสายพันธุ์เดลต้าซึ่งการแพร่กระจายก็เร็วกว่าอัลฟา1.4เท่า ทำให้มีคนติดเชื้อมากขึ้นนี่นะฮะที่ประชุมเห็นว่ายุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนที่ใช้แบบผสมผสานกันหลายวัตถุประสงค์และมุ่งฉีดประชากรหลายกลุ่มพร้อมกันโดยหวังให้ได้ภูมิต้านทานหมู่ครอบคลุมประชากร50ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ส่งผลทำให้ความครอบคลุมของวัคซีนในประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีและกลุ่มที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเพิ่มขึ้นได้ช้าเพียงอัตราเดือนละร้อยละ10ค่ะ ยุทธศาสตร์ที่ใช้อยู่นี้คาดว่าจะลดการตายได้เพียง1,700คนในอีก3เดือนข้างหน้าและไม่สามารถลดภาระการครองเตียงของผู้ป่วยอาการรุนแรงที่จะเพิ่มจากเดือนมิถุนายนที่วิกฤตอยู่แล้วเพิ่มขึ้นไปถึง2เท่าดังนั้นการดำเนินการตามมาตร,รการเดิมอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่จะช่วยประครับประคองและรักษาระบบสุขภาพของประเทศและนำเราไปสู่เป้าหมายของการเปิดประเทศได้ ในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีและสบคพิจารณาทางเลือกที่2ก็คือเน้นการฉีดแบบมุ่งเป้า2ระยะแบบนี้น่าจะได้ผลดีกว่าค่ะคือระยะแรกนะครับลดการป่วยตายฮะและภาว,วะวิกฤตเตียงผู้ป่วยรุนแรงซึ่งร้อยละ90นะครับผู้ป่วยเหล่านี้คือผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเจ็โรคตามด้วยการฉีดในกลุ่มประชากรทั่วไปครับโดยที่ระยะแรก2เดือนจากนี้ไปก็คือกรกฎาคม และสิงหาคมนะฮะควรคที่จะมีนโยบายให้ทุกจังหวัดเร่งค้นหาติดตามฉีดวัคซีนโควิดให้กับผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับเจโรคที่ยังไม่ได้วัคซีนอีก15ล้านคนให้ครบด้้วนะครับคุณหมอและนักวิชาการบอกว่าทางเลือกนี้จะสามารถลดการตายลงได้4,000คนและทำให้ภาระการครองเตียงวิกฤตที่ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนมิถุนายน เบาลงไปได้ซึ่งจะอยู่ในภาวะวิสัยที่พอจัดการได้แล้วก็ยังสามารถประหยัดงบประมาณในการรักษาได้ไม่น้อยกว่า500ล้านบาทนี่คำนวณเงินให้ด้วยนะคะรวมไปถึงจะได้ต่อเติมกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่หน้าง,งานจากนั้นจะต่อด้วยเป้าหมายระยะที่2ค่ะก็จะเป็นการฉีดในกลุ่มอื่นๆละฉีดไปจนถึงสิ้นปีเลยคุณหมอแนะนาบอกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าน่าจะเป็นแนวทางในการเพิ่มโอกาสที่เราผ่านพ้นวิกฤตของโควิด แล้วก็เปิดประเทศได้ตามแผนหากว่าคาดประมาณอย่างง่ายดดยนะฮะอย่างง่ายเลยนะว่าวางสมมุติฐานว่าหากการตายเพิ่ม1.4เท่าะฮะคุณผู้ชมะฮะตามความรวดเร็วของการติดเชื้อนี่นะครับก็จะมีผู้เสียชีวิตรวมประมาณ7,500คนใน3เดือนข้างหน้าก็คำนวณจาก9 9 2คนนะครับในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆครับเป็น3,400คนในเดือนกันยายนหรือวันล,ละเกือบ100คนซึ่ง าการคาดการณ์นี้นะครับก็เป็นการคาดการณ์ประมาณขั้นต่ำนะฮะและถ้าหากประมาณการความต้องการครองเตียงผู้ป่วยอาการหนักรวม3เดือนจะสูงถึง260,000คนต่อวันนะคะแบบนี้ต้องใช้งบประมาณอย่างน้อย1,300ล้านบาทในการรักษาค่ะและที่ประชุมยังเห็นว่าควรสนับสนุนให้มีวัคซีนที่มีคุณภาพหลากหลายเข้ามาเพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะแก่ประชากรกลุ่มต่างๆที่มีสถานะและความจำเป็นด้านสุขภาพแตกต่างกันอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและ เป็นธรรมคะ่ะเ,เรื่องวัคซีนนี่ไม่ได้ลงรายละเอียดมาวัคซีนตัวไหนยี่ห้อไหนแบบไหนจะต้องไปให้กลุ่มไหนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทางที่ประชุมเน้นย้ำม,มากก็คือวิธีการเฉพาะเจาะจงในการฉีดวัคซีนนะคะว่าจะต้องพุ่งเป้าเอาผู้สูงอายุแล้วก็เจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังเนะะี่ยค่ะที่เราคำนวณกันมาแล้วจําได้ไหมคะคุณผู้ชมตอนแรกที่เขาบอกว่าให้กลุ่มนี้ไปลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อมนะ่มีโควตามีกลุ่มนี้อยู่ประมาณ16ล้านคนแล้วคนลงทะเบียนไม่ถึงลงทะเบียน แค่ประมาณครึ่งเดียว <c oughs> <ๆ>เขาบอกว่าต้องหาให้เจอคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนตอนนี้หลายหน่วยงานก็เลยเพิ่มช่องทางมากขึ้นอย่างหมอพร้อมเนี่ยค่ะบางพื้นที่บางโรงพยาบาลก็มีการเลื่อนขึ้นมาได้หรือว่าเปิดให้มีการ walk i อกันมากขึ้นเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเข้ารับวัคซีนโดยเร็วคือวัคซีนหลักนะฮะที่เราเห็นเนี่ยตามสื่อออนไลน์หรือว่าคนในสังคมอ,ออนไลน์ที่เขาพยายามพิเจเรณากรองกันเขาอยากได้ไฟเซอร์เนี่ยก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะโมเดอร์นาอะไรที่ว่ามีการจองกันอยู่แต่ว่าที่ เห็นข่าวกันมานะครับว่ามีการอนุมัติเป็นที่ดยบร้อนแล้วผมก็ประมาณอะไรเงี้ยฮะนุ่นครับไตามาสีซึ่งไตามาสีก็เริ่มมงแต่ตุลาคมก็ยังไม่ทราบว่ามาเมื่อไหร่แต่ในส่วนของสารเมริกานะครับที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้เราเนี่ยล้านกว่านะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอจับตาดูเร็วๆนี้นะครับว่าจะเข้ามาถึงวันไหนนะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนการควบคุมการระบาดในจังหวัดต่างๆคลัสเตอร์ต่างๆ